ยังคงเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ถนนพระราม2นะคะอย่างล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่รถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพสุราษฎร์ธานีค่ะถูกเศษปูนจากการก่อสร้างทางยกระดับทางต่างระดับพระราม2ร่วงลงมากระแทกจนกระจกหน้ารถแตกกระจายคนขับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณริมถนนพระราม2ฝั่งขาออกกรุงเทพหรือว่าขาล่องใต้นะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเจษฎาวิถีตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะที่เกิดเหตุพบรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปรากฏว่าถูกเศษวัสดุการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนพระราม2กระเด็นใส่กระจกหน้าต่างรถแตกแบบนี้ล่ะค่ะลักษณะการแตกก็คล้ายกับของแข็งกระแทกร้าวไปทั้งบานหนักที่สุดก็คือบริเวณตรงกับที่นั่งคนขับรอยแตกเป็นช่องโหว่ตัวรถและล้อรถก็มีเศษปูนกระจายติดไปทั่วเพราะดีไม่มีใครอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะข้างหน้าครับคนขับเลยแล้วเราเห็นยังไงมันตกใจไหมก็ตกใจอะค่ะเห็นไหมหรือว่าหลับไม่หลับก็นั่งอยู่ข้างหน้าเหรอมันยังเสียงดังไหมมาแบบนี้ก็ดังปุ๊บด้วยอ่ะแล้วก็มองหาว่ามันมาจากไหนไม่มองหาไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่คิดว่ารถชนนะพนักงานขับรถก็เล่าเหมือนกันนะคะบอกว่าก็ขับรถมาตามปกตินี่แหละพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุขณะกำลังขับผ่านงานก่อสร้างก็เห็นว่ามีรถแบ็คโฮกำลังเวียงเศษปูนไปมาแล้วก็มีเศษปูนเป็นก้อนหลุดลอยลงมาปะทะเข้ากับหน้ารถอย่างแรงจนกระจกแตกตัวเองบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณใบหน้าเพราะว่าถูกเศษกระจกแต่ว่าก็มีอาการปวดแขนขวาเหมือนกันเนื่องจากถูกเศษปูนกระแทกก็พยายามตั้งสติค่ะแล้วก็ประคองรถเข้าจอดข้างทางเพราะดีที่ผู้โดยสารบนรถปลอดภัยทั้งหมดค่ะหัวหน้าผู้คุมงานก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าวก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยรถแบ็คโฮทำงานอยู่ยกเหล็ก PM ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเหล็กเกิดหลุดตะขอตะแคงเอียงออกนอกข้างแล้วไปปะทะเข้ากับหน้ารถโดยสารที่กำลังขับผ่านพอดีหลังเกิดเหตุตำรวจเชิญคนขับรถโดยสารประจำทางคนที่เห็นเหตุการณ์หัวหน้าผู้คุมงานก่อสร้างไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเมืองสมุทรสาครเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ